สำหรับการสมัครสมาชิกในหลักสูตร e-learning ของกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับก็อันดับแรกให้เข้ามาที่ address e-learning.ess.go.th นะครับจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกตรงมุมบนขวาตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็ให้อ่านเข้าใจนะครับทำความเข้าใจรายละเอียดเหล่านี้นะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็กดยอมรับเงื่อนไขตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้กรอกรายละเอียดเหล่านี้นะครับก็จะมีเลขที่บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตนะครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านนะครับตัวนี้เราตั้งเองจากนั้นก็กรอกชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับเพศวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ข้อมูลของหน่วยงานที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับที่อยู่นะครับแล้วก็อีเมลแอดเดรสนะครับจากนั้นนะครับก็กดสมัครนะครับแล้วก็ไปยืนยันอีเมลนะครับจากนั้นนะครับเมื่อได้รหัสแล้วนะครับเราก็คลิกเข้าสู่เมนูเข้าระบบตรงนี้นะครับจากนั้นก็กรอกเลขที่บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้นะครับเมื่อล็อกอินเข้าระบบแล้วนะครับเขาก็จะมาหน้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับก็ทำความเข้าใจนะครับแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะครับในการกดยอมรับเงื่อนไขตรงนี้นะครับเขาจะให้เรามายอมรับเงื่อนไขทุกครั้งที่เราล็อกอินเข้าใช้งานระบบนะครับเมื่อคลิกที่ยอมรับเงื่อนไขแล้วนะครับเราก็มาดูหลักสูตรที่เปิดนะครับที่แท็บหลักสูตรที่เปิดตรงนี้นะครับแล้วถ้าหากเราสนใจหลักสูตรไหนนะครับเราก็คลิกที่ลงทะเบียนได้เลยนะครับจากนั้นก็กด Submit นะครับหลักสูตรที่เราสมัครเรียนแล้วนะครับก็จะมาอยู่ที่กำลังเรียนนะครับอันนี้ก็คือหลักสูตรที่เราสมัครไว้ทั้งหมดนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้เราก็สามารถคลิกที่ปุ่มเข้าเรียนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเรียนเนื้อหาต่างๆได้นะครับเมื่อเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดทั้งหมดนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วเนี่ยหลักสูตรที่เรียนจบแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับจะมาอยู่ในแท็บเรียนจบนะครับแล้วเราก็สามารถพิมพ์ใบประกาศนะครับจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยได้จากเมนูพิมพ์ใบประกาศข้างล่างตรงนี้นะครับสำหรับหลักสูตรที่เราหมดเวลาเรียนแต่เรียนไม่จบนะครับเขาก็จะเข้ามาอยู่ในหมดเวลาเรียนตรงนี้นะครับก็ระบบ e-learning นะครับก็มีการใช้งานคร่าวๆประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็ออกจากระบบได้โดยการคลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับ